ปนได้เอาไปเลยบ้าน13สวัสดีสาวเกมแคสและแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกล้าวันนี้แก้วจะพาชมมารับชมการป้องกันบ้าน13ของแก้วมาดูกันว่าจะมีใครปนบ้านแก้วแตกสามดาวหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะพาชมมาชมการเล่นกันก็การจัดบ้านครับแก้วได้เอาแบบบ้านมาจากคลิปที่แก้วทำไว้นะครับก็จะเป็นสอนจัดบ้าน13ในปี2021พร้อมลิงก์ครับสามารถที่จะกดตัวไอด้านขวาบนเข้าไปรับชมกันได้นะครับในนั้นจะมีแบบบ้าน20แบบบ้านให้ผู้ชมได้เลือกใช้กันมาดูกันว่าวันนี้จะมีผู้เล่นทันใดนะครับตีแตกหรือไม่แล้วก็ถ้าปนได้ก็เอาไปเลยผู้ท้าชิงท่านแรกได้แก่คุณนีส้มทาเจทีมจากแคนาดาเซียนะครับโดยสุดที่ใช้เป็นนกกระไรฟ้าเอามา7ตัวแถมเอาบอลลูนมาเยอะมากๆเลยเอามา18ตัวครับมีเครื่องยิงเดอะล็อกมีควีนปัวเดนแล้วก็เจนครับซึ่งจะไม่มีคิงเลยในแมตช์ที่ใช้เป็นบ้า3ขวดใช้แข็ง7ขวดครับเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นมานะครับทางฝั่งรัสเซียคนนี้นะครับทำการปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไปก่อนครับด้านล่างแล้วก็ด้านซ้ายครับเพื่อที่จะปิดทางก่อนเลยจากนั้นก็จะเข้าไปนะครับเพื่อทำการโจมตีก็ดูเหมือนว่าเขาจะเน้นเอาน้ำดำนะครับอยู่ด้านล่างเลยจากนั้นปล่อยเจลงไปปล่อยเครื่องยิงเดอะล็อกลงไปและทําการใช้ปูเดลงไปก็จะเข้าไปกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลลูนเนี่ยจะปล่อยตอนท้ายนะครับมันก็จะเข้าไปทีหลังครับซึ่งมังกรไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าไปก่อนแล้วนะครับแต่มังกรไฟฟ้าครับก็จะตายลงไปก่อนบอลลูนก็จะออกมานั่นเองพอเข้าไปครับก็จะได้น้ำดำไหมดูเหมือนว่าเขาจะแช่แข็งไปด้านขวามือครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าไปตรงกลางแช่ไปที่ควีนอินฟูโนแล้วก็เข้าไปมังกรไฟฟ้าครับทำการโจมตีเข้าไปที่กระดูกอากาศแล้วก็ซัดเข้าไปครับแช่ไปที่ป้อมพูด้านขวามือได้น้ำดำแล้วนะครับก็ถือว่าจำเลยตอนนี้นะครับได้มา 49% ขออีกเพียงแค่ 1% จะได้1ดาวทำได้ไหมโอเคถ้าฟังนี้ส้มนะครับจัดไปแล้ว1ดาวนะครับก็ได้มา 50% จากนั้นก็จะเข้าไปด้านบนมังกรไฟฟ้านะครับชิงเข้าไปได้หลายเป้าหมายมากๆเลยจากนั้นโจมตีเข้าไปด้านขวามือแล้วก็ตายลงไปด้านซ้ายมือบนมีควีนอยู่ซึ่งควีนครับก็ต้องลุ้นว่าจะโจมตีกับทองคำได้หรือไม่เพราะว่าอาวุธครับค่อนข้างหนักหนาเลยไม่ว่าจะเป็นป้อมธนูป้อมปืนใหญ่ป้อมมอร์ตาร์หรือแม้แต่ป้อมหอคอยระเบิดนั่นเองควีนเข้าไปนะครับใช้สกิลหายตัวสักเข้าไปครับแล้วก็ได้ทองคำครับมา1ถังโอ้อิ่มใจเลยครับได้สปกอร์ครับไปเยอะมากๆเลยตอนนี้นะครับเขาได้ไปถึง 300,000 ทองคำครับแล้วก็น้ำม่วง 480,000 หยดครับรวมทั้งน้ำดำ 5,000 หยดครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยแต่ได้ไปเพียงแค่1ดาว 65% นะครับแต่ทรัพยากรที่ได้เยอะไม่เบาเลยเดี๋ยวเรานะครับไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมผู้ท้าชิงท่านที่2กันต่อนะครับจากคุณคาวินจากแคนบัตเทิลคูเซอร์นะครับโดยสูตรที่ใช้เป็นสูตรที่ฮิตตอนนี้เลยนะครับก็จะเป็นการใช้โกเลม4ตัวซุปเปอร์พ่อมด8ตัวแล้วก็แม่มดอีก8ตัวนะครับฐานก็จะเป็นคิงควีนวอร์เดนเจ๊เลเวลตันหมดเลยมีน้ำยาแช่แข็ง3ขวดครับแล้วก็แผ่นดินไหว8ขวดรวมทั้งน้ำยาบ้าอีก1ขวดเลยมาดูกันว่าเควินครับจะตียังไงก็เริ่มต้นมานะครับทำการใช้แผ่นดินไหวที่มีลงไปด้านขวามือเพื่อที่จะเปิดกำแพงครับด้านขวามือก็จะเปิดกำแพงได้นะครับแล้วก็จะทำการใช้ทั้งฝั่งของโกเลมนะครับน่าจะปล่อยลงมาก็จะปล่อยโกเลมลงมาก่อนครับ2ตัวแล้วก็ทำการใช้แม่มดลงไปด้านซ้ายด้านขวานะครับจุดละ1ตัวปล่อยซุปเปอร์พ่อมดลงไปปล่อยเกลมลงมาครับหมดเลยแล้วก็ทำการใช้แม่มดลงมาหมดเลยปล่อยเครื่องยิงเดอะล็อกลงไปครับก็จะเข้ามานะครับคิงเข้ามาควีนเข้ามาก็จะเดินเข้าไปด้านในกันก็จะเปิดกำแพงได้นะครับดูเหมือนว่าป้อมอินฟูโนและเครื่องยิงหินนะครับทำงานได้ดีมากๆเลยโจมตีไปที่แม่มดได้เป็นอย่างดีตรงกลางครับทำการใช้น้ำยาแผ่นไหวลงไปเพื่อที่จะเปิดแผ่นไหวออกนั่นเองทางแค่นออกมานะครับเป็นนักลักข้าหัวแล้วก็ซูเปอร์มินเนี่ยนครับป้องกันได้ดีเลยเขาจะไม่มีน้ำยาพิษเนาะก็ไม่สามารถที่จะกำจัดซูเปอร์มินเนี่ยนได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่เถื่อนมากๆเลยนะครับซูเปอร์มินเนี่ยนจะดูเหมือนว่าถึงแม้เราจะมีทหารครับที่เป็นทางแค่นโหดครับแต่ว่าเขาก็เก็บมาได้เยอะเลยนะครับตอนนี้ได้มา2ดาว 51% ถือว่าไม่น้อยเลยจากนั้นครับเจ๊อยู่ด้านขวามือจะเจาะเข้าไปเจอเครื่องยิงหินครับสักเข้าไปกดซีแง่แก่แน่นอนด้านซ้ายมือบนครับมีเป็นคิงเคลื่อนที่ไปนะครับควีนโจมตีเข้าไปที่ป้อมอินซีนะครับพังลงไปแล้วก็จะมีปูเดนมาด้วยนะครับซึ่งเขาแช่ไปที่ป้อม
คูนครับแล้วก็ป้อมเอ็กโบนครับทางซ้ายมือคลินโจมตีไปที่น้ำดำครับแต่ได้มาไม่หมดเลยคิงอยู่ด้านซ้ายมือครับเขาได้มา2ดาว 70% และคิงครับก็จะตายลงไปในไม่ช้านั่นเองสรุปว่าเควินครับตีไปได้2ดาว 71% ครับจากการโจมตีของการใช้โกเลมซุปเปอร์พ่อมดและแม่มดนั่นเองก็จะได้มาเพียงแค่2ดาว 71% ครับถามว่าได้ทรัพย์สินเยอะไหมก็ได้ทองคำและน้ำม่วงอย่างละ 300,000 ครับแล้วก็น้ำดำอีก 2,000 แก้วก็กันได้ดีอยู่เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราครับไปชมตาสุดท้ายกันเลยมาชมผู้ท้าชิงท่านที่3ได้แก่คุณยูจัสนะครับจากแคนเคลาร่าใจแอนนะครับก็จะทำการใช้สูตรคล้ายๆกับตาที่แล้วเลยเป็นการใช้โกเลมซุปเปอร์พ่อมดแม่มดครับสูตรนี้มาแรงครับคุณชมท่านใดที่จะเล่นก็สามารถที่จะดูเขาเล่นและนำไปใช้ได้เลยมาดูกันว่าตอนนี้นะครับยูจัสจะเก็บสามดาวได้หรือไม่เริ่มต้นมาทำการใช้แผ่นไหวลงไปที่บ้านด้านบนแล้วก็ทำการใช้แผ่นไหวโจมตีไปที่กำแพงครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงนั่นเองแล้วก็ปล่อยแผ่นไหวลงไปตรงกลางครับเปิดกำแพงได้เลยจากนั้นนะครับทางฝั่งของยูจัสครับก็จะทำการใช้กลมแข็งที่มีนะครับลงไป2ตัวแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงเดือดล็อกลงไปนะครับปล่อยแม่มดลงไปด้านซ้ายด้านขวาครับใช้ซูเปอร์พ่อมดลงมา1ตัวด้านซ้าย1ตัวด้านขวา1ตัวเนาะแล้วก็จะเจาะเข้าไปกันมีโกเลมเคลื่อนที่มาครับก็จะเคลื่อนที่ลงไปคิงออกด้านข้างครับควีนเข้าไปตรงกลางแล้วก็จะเทไปด้านข้างหมดเลยครับก็จะเจาะเข้าไปที่บ้านได้และบ้านครับมันจะพังลงไปจากการโจมตีของเครื่องยิงเดือดล็อกเนาะที่ปล่อยซุ่มออกไปเรื่อยๆเลยก็จะทำการโจมตีบ้านได้นั่นเองโดยที่ทหารของเราครับไม่ต้องโจมตีเลยจากนั้นนะครับทางของเขาครับก็จะเข้าไปตรงกลางเทเข้าไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโกเลมแม่มดซุปเปอร์พ่อมดครับเข้าไปก็ถือว่าดีเลยครับหมายถึงว่าเจอป้อมที่ยิงเห็นครับแล้วก็อิฟโรเขาทำงานยังไงเขาทำการเช็คแข่งไปด้านซ้ายมือครับที่ป้อมอิฟโรครับแล้วก็ที่ยิงเห็นนั่นเองโกเลมเข้าไปนะครับด้านซ้ายมือก็จะซัดเข้าไปเจเข้าไปโจมตีครับปล่อยชิงไปเลยก็สามารถที่จะชิงได้ครับจากนั้นในความมือนะครับก็สามารถที่จะใช้เช็คแข่งลงไปด้านครับซึ่งนั่นไงครับเขาใช้แค่แข่งลงไปแล้วก็สามารถทำการโจมตีด้านความมือได้เลยส่วนฐานที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นคิงเจไม่อยู่แล้วนะครับก็อายุยังไม่ใช้สกิลนะครับแก้วพูดผิดนะฮะแล้วก็มีปัวเดนครับมีทางฝั่งของคุยครับที่อยู่มาโจมตีเนาะก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับโดยโกเลมเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็คิงทำการใช้สกิลมาลิทูดานครับแม่มดยังคงเหลืออยู่ด้านซ้ายมือโจมตีเข้าไปที่ทรัพยากรด้านในด้านขวาครับก็จะมีป้อมอิฟโรโอ้ควีนจะตายแล้วนะครับอีกนิดเดียวโกเลมเข้าไปนะครับเป็นตัวแทงให้กับควีนครับแล้วก็ด้านซ้ายมือครับได้ทรัพยากรมาหมดเลยถือว่าตีดีมากๆเลยนะครับทรัพยากรของแก้วนะครับก็เสียไปเกือบหมดเลยถ้าฝั่งของยูจัสนะครับเก็บไปได้2ดาว 92% ครับเหลือ16วินาทีสุดท้ายมาดูกันว่าเขาจะได้3ดาวหรือไม่ก็ใช้สกิลหายตัวนะครับสักเข้าไปแล้วก็เก็บไปได้3ดาว 100% เต็มนะครับก็เรียบร้อยนะครับแบบบ้านหลังนี้ก็มีคนตีแตกแล้วนะครับ3ดาวคือแก้วอยากจะบอกว่านะครับทุกแบบบ้านนะครับไม่ว่าคุณชมจะเป็นใครนะครับชมจะจัดมายังไงไม่ว่าคุณชมจะเก่งไม่เก่งครับถ้าคุณชมเป็นโปรเพลเยอร์ก็ตามถึงแม้ว่าแบบบ้านจอกมาดีแต่ถ้าคุณชมเจอคนตีเป็นนะครับตีเป็นที่เขาพอจับทางด้านครับว่าจะตียังไงเขาก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ทุกหลังเลยครับฉะนั้นแบบบ้านก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าก็ต้องรู้ด้วยว่ามันไม่ได้สามารถที่จะการสามดาวได้ตลอดไปนะครับถ้าจะคนตีเป็นครับหรือว่าบางสูตรมันโหดครับก็สามารถที่จะเอามาตีได้นั่นเองวันนี้ก็มีครบเลยครับ1ดาว2ดาว3ดาวครับเอามาฝากกันมากนี้นะครับก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะครับแต่แก้ว่ามันก็พอกันได้ครับส่วนใหญ่เราจะเสียฝั่งหนึ่งนะครับก็คือไม่เสียด้านบนก็เสียด้านล่างครับอยู่ที่ว่าผู้เล่นจะเข้าด้านไหนยกเว้นแต่เจอคนตีเป็นก็จะเสียสามดาวนั่นเองวันนี้ก็มาฝากกันครับกับรายการปนได้เอาไปเลยบ้าสสารครับท่านผู้ชมชื่นชอบรายการนี้สามารถที่จะกดไลค์เบาๆครับเป็นกำลังใจให้แก้วได้ครับแล้วก็อยากดูบ้านไหนต่อครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยครับแก้วจะมาให้คุณผู้ชมครับได้ดูการป้องกันบ้านกันครับแล้วก็แก้วจะใส่ลิงก์แบบบ้านอันนี้ไว้ในคำอธิบายครับคุณผู้ชมสามารถที่จะคัดลอกเอาไปจัดได้เลยครับอยู่ในคำอธิบายจัดได้เลยแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ